สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามกับซิกเมอร์และเราก็อยู่กับเกมซิกบอลเลกาซีเช่นเคยนะครับผมเจอกันแล้วกับเกมซีรีส์ซิกบอลนี้เนาะก็เป็นชาเลนจ์ทางบ้านเช่นเคยนะพี่ยามก็จะพยายามรีบทำชาเลนจ์ที่น้องๆขอมาให้หมดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นใช้จอมเวทอย่างเดียวเนาะจอมเวทอย่างเดียวในการที่จะบุกด่านที่6นะครับนี่ด่านนี้เนาะไปดูสกินกันก่อนสกินเนี่ยก็จะเอาสกินจอมเวทออกนะครับปึ๊บนี่ใช้อันนี้อย่างเดียวไม่ใช้สกินอะไรโอเคไปลุยกันเลยตรงนี้เนี่ยพี่ยามก็จะพยายามรีบทำชาเลนจ์ให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าพี่ยามก็อยากจะย้ายลองไปเล่นในคอมพิวเตอร์บ้างเนาะมันจะมีซีรีส์ติ๊กวอลอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้เราเล่นในมือถือกันก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นด่านที่6แบบใช้แต่จอมเวทดูนะครับด่านดาวด่านที่6นะครับผมก็จะเป็นด่านแวมไพร์นั่นเองนะครับ yeah. ที่มันจะมีผีที่แบบมาดึงหัวเราอะผีบอสอะนะครับผมถ้าใครจำกันได้เนาะก็จะประมาณนั้นนะครับเขาก็จะมาป่วนเราเรื่อยๆนะแต่ก็เราต้องรีบเอาจอมเวทออกมาให้ได้คนแรกให้เร็วที่สุดก่อนนะครับ ช่วงนี้ก็บังคับคนเก็บแร่ไปแบบรัวๆครับผีดึงหัวน่าจะมาละมาละผีดึงหัวมาละเราอาจจะต้องสละคนเก็บแร่ไปคนนึงนะเพื่อที่จะถ่วงเวลาเขานะครับ เราต้องเสียสละไปก่อน1คนนะครับ huh? ทีนี้เราก็ต้องรีบปั๊มจอมเวทคนที่2ขึ้นมานั่นเองเนาะไอ้พวกนี้มันโดนเวทเรายังไงก็ดีอย่างนะครับผมจอมเวทคนที่2ครับถ้าได้จอมเวทมาสัก2คนก็น่าจะพอไหวแล้วแหละ yeah. บึ้มเข้าไปตุ้มเข้าไปครับผมเวทเราแรงจอมเวทมันมาแล้วจอมเวทมันมาแล้วแต่เราอย่าพึ่งอะไรกับมันมากครับอย่าพึ่งไปวัดประวัติพันพึงครับผมพยายามเรียกจอมเวทเราเพิ่มขึ้นมาอีก จอมเวทมันมาแค่คนเดียวเองเรามีทั้ง2คนกลัวอะไรขอแค่จังหวะดีๆสักจังหวะหนึ่งครับผมจอมเวทคนที่3มาแล้วครับเราก็จะเริ่มสบายขึ้นนะพอมีจอมเวท3คนนะครับแต่คนเก็บแร่เราไม่มีเลยนะดิตายไปหมดแล้วนะคนเก็บแร่เราแม่งสังเวยไอ้ผีดึงหัวไปหมดแล้ว What? ผีดึงหัวใช่ไหมเต็มโดนเข้าไปเต็มโอเคเรียบร้อยครับถอยก่อนถอยดีปะวะ What? ลุยเลยช่างมันเถอะ Yahoo! จัดการไอ้ผีปลาพิษพวกนี้ให้ได้ก็โอเคละระเบิดถอยกลับบ้านก่อนเรายังไม่ทำอะไรเขาไปมากกว่านี้ครับเขาเอาเรียกคาสเซิลอาชิดอนออกมาละโอ้เขาก็ฟื้นตัวเร็วเหมือนกันนะเหมือนเขาจะมีจอมเวทด้วยนะครับก็ดีให้มันมาเรามีจอมเวท3เขามีจอมเวทแค่1เองผ่านช่วงต้นเกมไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะพัฒนากองทัพสักระยะนึงนะรอเขาบุกมาก่อนถ้าเขาไม่บุกมาเดี๋ยวเราเข้าไปแต่เราต้องรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนนะครับ yeah.ขอจอมเวทอีกคนหนึ่งครับเอาไว้เฝ้าบ้านเนาะเผื่อมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันนะครับส่วนนี้เราก็ทำการควบคุมจอมเวทไปลุยกับเขาเลยนะเริ่มมาทากันละพวกอ้ากันละครับผมบึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปแล้วก็บึ้มอีกนะบึ้มอีกทีนึงเละเป็นโจ๊กเอาครับผมจอมเวทเรามีทั้ง4คนกลัวอะไรจอมเวทเขามีแค่ 2-3 คนเอง Yahoo! ทำไมมันจอมเวทฝั่งนู้นมาเยอะจังวะ มันอยู่ดีมันไปปั๊มมาจากไหนวะเรียบร้อยถอยกลับบ้านก่อนไม่รีบจะตายไหมนะจอมเวทคนนี้จะตายไหมตายไหมไม่เหลือครับผมตายเราบุกอีกครั้งเดียวก็น่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าด่านนี้นะมันจะมีบอสซอมบี้ยักษ์ด้วยนะครับซอมบี้ยักษ์ที่มันเอาผีดึงหัวมาขี่หลังอะ What? นั่นแหละต้องระวังให้ดีนะครับโอ้ยชนะแล้วแหละไม่รอดหรอกฝั่งนู้นโอ้มันมาเก็บแร่ถึงนี้แล้วเหรอเนี่ยลุยเลยครับผมชนะแล้วล่ะชาเลนจ์นี้ก็น่าจะจบกันแบบไม่น่ามีปัญหาเลยนะเราสั่งทหารลูกมินเนี่ยนเราให้โจมตีเลยระเบิดระเบ้อเข้าไปครับผมระเบิดเข้าไปโอ้โหเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเหลือร้ายลุยครับผมลุยนั่นแหละเลือดไหลเป็นน้ำมาบอกเลยมาแล้วถอยก่อนถอยกันนิดนึงบอกให้ถอยไงจอมเวทเราจะตายหมด
หันกลับไปเลยหันกลับไปเลยครับผมหันกลับไปเลยครับจอมเวทเราแม่งตายหมดแล้วบึ้มเข้าไปมันสุดแล้วมันเริ่มสุดแล้วมันเริ่มสุดแล้วมันเรียกพวกออกมาแล้วครับผมมันเรียกผีออกมาแล้วก็ให้เรียกมาก็ให้เรียกมาจอมเวทเราลุยอยู่แล้วครับนี่ๆมาอีกคนแล้วจอมเวทมาอีกคนนึงละจอมเวทมาอีกคนนึงละบึ้มเข้าไปแบบเน้นโอเคเรียกลูกมินเนี่ยนครับเรียกลูกมินเนี่ยนโอ้โหต้องถอยก่อนเขาใช้คัสเซิลอาชิดอนนะรวบรวมสมัครพรรคพวกกันนิดนึงครับเดี๋ยวจอมเวทคนนี้จะถ่วงเวลาไว้ให้โอ้โหถ่วงเวลาอะไรมาลูกธนูมาอย่างไกลเข้าหน้าไปเมื่อกี้นี้ไม่เอาแล้วหลบอยู่หลังมินเนี่ยนดีกว่าไม่เปรี้ยวครับอย่าเปรี้ยวเราไม่ใช่มะนาวเราอย่าเปรี้ยวไปอยู่หลังมินเนี่ยนครับมีมินเนี่ยนแล้วเราก็จัดการเลยจัดการกับซอมบี้ยักษ์ไปแล้วนะแล้วก็บอสผีดึงหัวไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ได้เวลาจัดการกับพวกสเปียร์ต้อนสกินแวมไพร์บึ้มเข้าไปมันจะดูดเลือดทันไหมล่ะทีละ290เพ่นกันป่าลาบครับผมโอเคเราได้เปรียบมหาศาลอย่างนี้ครับน่าจะจบแล้วล่ะจบแล้วล่ะครับผมเยี่ยมโอเคครับเป็นชาเลนจ์ที่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะบอกตรงๆก็คือมีตึงมือบ้างนะครับผม yeah. เอาสำหรับเนื้อพี่แอมกับซิกเมอร์และเกมสติ๊กบอลเลกาซีครับทำชาเลนจ์ใช้จอมเวทในด่านดาวที่6นะผมก็ทำสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันครับ